สวัสดีค่ะแฟนเพจขี่ช้างจับข้อมูลทุกท่านนะคะวันนี้แอดแพรนะคะวันสบายๆวันเสาร์เนี่ยก็ไปออกกำลังกายตอนเช้านะคะไปเข้าคลาสต่อยมวยที่ฟิตแฟกสาธรมานะคะก็เป็นคลาสที่เรียกเหงื่อได้เยอะเลยมันเป็นคลาสที่จับกันเป็นกลุ่มนะคะประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการ stretching เนาะยืดกล้ามเนื้อแล้วก็มีการวอร์มท่ามวยต่างๆนะคะครึ่งชั่วโมงต่อไปจะท้าทายมากเลยจะเป็นครึ่งชั่วโมงที่ได้ต่อยจริงนะก็คือเขาจะแบ่งเป็นลักษณะของ3สีนะคะแล้วก็แพ้อยู่สีแดงนะคะพอเขาเรียกสีแดงไปเราก็จะไปต่อยเลือกต่อยกับครูมวยคนไหนก็ได้เป็นเวลา3นาทีนะคะหลังจากนั้นเราก็จะไปพักแล้วเขาก็จะเรียกสีอื่นนะคะดังนั้นในครึ่งชั่วโมงนี้ก็จะได้ต่อยประมาณ3หรือ4ยกเลยนะก็เขาจะค่อนข้างเรียกเหงื่อแล้วก็ได้หัดการต่อยมวยจริงๆนะคะมีทั้งเตะทั้งต่อยทั้งถีบทั้งเข่าทั้งศอกนะคะบางทีก็จะงงกับท่ามือของครูนะคะมือครูก็จะให้สัญญาณอ่ะอย่างเงี้ยค่ะก็แบบต่อยมาเลยแยบมาเลยเตะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีท่าต่างๆซึ่งบางทีเราก็สับสนได้เนาะแต่ถ้าเรียนต่อไปเรื่อยๆก็คงจะคล่องมากขึ้นและทำท่าได้ถูกต้องมากขึ้นนะคะแล้วจะครึ่งชั่วโมงที่2แล้วนะคะก็ครึ่งชั่วโมงที่3ก็จะเป็นลักษณะของการคาร์ดิโอนะคะก็จะออกกำลังกายเป็นด่านๆไปก็จะมีสควอชหรือการทำท่าต่างๆกระโดดนะคะไฮนีหรือเป็นลักษณะกระโดดตบหรืออะไรแบบนี้ค่ะแพงกิ้งนะคะก็เป็นด่านๆไป7ด่านแล้วก็วนไปเรื่อยๆก็ถือว่าเรียกเหงื่อได้ระดับหนึ่งนะคะหลังจากนั้นก็เลยแพ้ก็เลยมาที่ร้าน Coffee Cup ตรงบริเวณสีลมนะคะมาอัดวิดีโอเพื่อที่จะแชร์เรื่องราวต่างๆให้ทุกท่านได้ฟังกันนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของเมื่อวานนะคะว่าแพ้กับทีมงานขี่ช้างจับข้อมูลเนี่ยเราได้ไปที่แบงค์ชาตินะคะเราไปเล่าเกี่ยวกับการทำ dataproduct ที่แบงค์ชาตินะคะดร.วันก็ได้มีการแชร์เกี่ยวกับเรื่องการนำ data มาวิเคราะห์หรือ data analysis นะคะว่าการใช้ data analysis เนี่ยจะทำให้เราตัดสินใจโดยไม่มี bias นะคะและตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นนะคะและพาร์ทหลังก็จะเป็นแพรเนี่ยค่ะที่มาแชร์ว่าเราสามารถเอาตัว power bi นะคะมาใช้ในชีวิตประจำวันยังไงมาใช้ในกับองค์กรนะคะเพื่อที่จะเอาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อที่จะนำไปสู่การตัดสินใจที่ดียิ่งขึ้นได้นะคะก็กระแสตอบรับค่อนข้างโอเคนะคะแล้วก็จะทางแบงค์ชาติก็จะมีโปรเจกต์แล้วก็อาจจะมาขอลักษณะให้เราไปคอนซัลท์เขานะคะว่าแต่ละอันเนี่ยเขาจะ deliver product ทำออกมาในรูปแบบไหนนะคะเพราะเขาอยากจะให้เราแนะนำเพื่อที่จะทำโปรโตไทป์ให้ได้เห็นภาพภายในเวลา 2-3 เดือนนะคะอันนี้เป็นงานแบงค์ชาติเมื่อวานนะคะหลังจากนั้นก็ได้เดินทางกับทีมงานมาที่สาธรนะคะมาที่ออฟฟิศของ ARV ซึ่งเป็นบริษัทที่ย่อยของปตท.สผ.นะคะที่สปินออฟออกมาเพื่อดูเรื่อง AI โรบอติกอย่างเดียวเลยนะคะก็ทาง ARV เนี่ยก็จะเป็นสถานที่ที่จะจัดอีเวนต์ดีๆนะคะเมื่อวานก็เริ่มเปิดตัวโดยการนำอาจารย์เอกจากมหาวิทยาลัยวิสเทคของปตท.นะคะอาจารย์เอกเนี่ยเป็นอาจารย์ที่เก่งมากทางด้าน AI นะเคยทำงานอยู่ในทีม Google Brain นะคะและมีผลงานคือการเอารูปโอบามานะคะมาแล้วก็สามารถเอาคำพูดไปนะคะแล้วสร้างวิดีโอเทียมขึ้นมาได้นะคะเรื่องนี้ค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันนะต่อไปเราสามารถสร้างวิดีโอเทียมขึ้นมาแล้วการตัดสินของสารหรือการที่จะมาเป็นหลักฐานเนี่ยก็จะต้องมีการตรวจสอบที่เข้มข้นมากขึ้นนะคะเกี่ยวกับการนำเอาวิดีโอไปใช้เป็นหลักฐานนะคะก็จะค่อนข้างเป็นอะไรที่อันตรายและน่ากลัวนะคะเราจะต้องระมัดระวังมากขึ้นนะคะเผื่อใครเอาหน้าเราไปทำวิดีโอปลอมขึ้นมานะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้ไปเจอน้องๆ นะคะน้องปอนะคะแล้วก็มีน้องบูมนะคะเป็นเพื่อนน้องปอนะคะน้องบูมเนี่ยเป็นน้องที่เคยได้มาเรียน Power BI กับแพรในคลาสแรก Power BI 101นะคะซึ่งจัดประมาณเดือน11ปีที่แล้วน้องบูมได้แชร์ว่าเอ้ยที่หลังจากเรียนจากพี่ไปอ่ะผมเอาตัว Power BI เนี่ยไปวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลการขายนะคะเนื่องจากน้องบูมเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับการนำสินค้าเข้าจากต่างประเทศเข้ามาเนี่ยพยายามที่จะขายในห้างค้าปลีกตอนแรกไปคุยแบบไม่มี data เนี่ยห้างก็อาจจะยังมองไม่เห็นภาพแต่หลังจากที่เอา data มาแสดงผลใน Power BI สร้างเป็นแดชบอร์ดและไปนำเสนอเนี่ยเพิ่มโอกาสให้น้องบูมสามารถเอาสินค้าเข้าไปในห้างค้าปลีกได้หลาย product มากขึ้นนะคะก็แพรฟังอย่างนี้แพรก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่ว่านักเรียนคลาสที่ผู้เข้าอบรมเนี่ยสามารถเอาตัวความรู้ที่ได้เนี่ยไปใช้งานนะคะ
แล้วก็แพลบอกน้องบูมว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้เราจะมีคลาสนะคะเป็น Power BI Master Class 2วันนะวันที่24-25สิงหาคมนี้นะลักษณะก็คือจะไม่ใช่ Power BI 101วันเดียวละจะเป็นลักษณะของการเรียนเบสิกในวันแรกนะคะแล้วก็มีการนำ Power BI ไปคอลลาโบเรทไปแชร์กันในทีมงานนะคะเพราะว่าการทำงานในองค์กรหรือในบริษัทย่อยๆของเราเนี่ยเราไม่ได้ทำอยู่คนเดียวการแชร์ให้คนอื่นเห็นและวิเคราะห์ data ไปพร้อมกันเนี่ยจะเกิดประโยชน์ที่สูงกว่านะคะแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการจะเอาวิชวลแปลกๆใหม่ๆมาใช้นะก็มีการเอาคัสตอมวิชวลที่ Power BI มีอยู่แล้วหรือเราอาจจะเขียนโปรแกรม R Python นะคะมาใส่ใน Power BI ได้ด้วยนะคะอันนี้จะ cover อยู่ในวันที่2จะมีเทคนิคของ Storytelling ว่าการสร้างแดชบอร์ดยังไงให้ปังเพื่อนำไปสู่การสื่อสารมีประสิทธิภาพนะคะและช่วงท้ายนะคะจะมีการจัดมินิแฮกกาธอนนะคะซึ่งเราได้จัดหลายรอบแล้วเราฟีดแบคค่อนข้างดีเราจะให้ผู้เข้าอบรมนะคะแบ่งกันเป็นทีมนะคะมาทำงานร่วมกันเป็นทีมเลยเลือกโจทย์นะคะว่าจะทำโจทย์แนวไหนนะคะเป็น Data รอบๆตัวเราเลยนะคะแพทเตรียม Data Set ไว้แล้วนะคะผู้เข้าแข่งขันก็จะสามารถมาเลือกทีมได้แล้วก็สร้างแดชบอร์ดร่วมกันในทีมแล้วออกมาพิชชิ่งนำเสนอนะคะและหลังจากจบคลาสเนี่ยเราจะทำการโหวตนะคะว่าใครเนี่ยทำแดชบอร์ดหรือนำเสนอได้ปังที่สุดก็จะได้รับของรางวัลจากเพจขี่ช้างจับข้อมูลไปได้เลยนะค่ะวันนี้แพรก็ขอมาแชร์ส่วนของที่แพรไปได้มีโอกาสไปที่แบงค์ชาตินะคะ ALV แล้วก็ได้พูดคุยกับน้องๆ นะคะที่ได้เข้าคลาสหรือพบเจอผู้คนนะคะก็จะทำให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้มากมายนะคะนอกจากเหนือจากการเรียนออนไลน์เนี่ยเราเชื่อว่าการที่พูดคุยกับคนอื่นๆเนี่ยก็จะทำให้เราได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่นด้วยนะคะโอเคค่ะขอบคุณทุกท่านมากที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ